สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาแนะนำคอร์สเรียน f i กมาทูโค้ดนะครับเป็นคอร์สเรียนที่จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้การแปลงดีไซน์ไปเป็นโค้ดนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าใครที่อยากจะพัฒนาทักษะการเขียน HTML CSS แล้วก็ JavaScript ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ ในคอร์สนี้บอกเลยว่าสอนแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กเลยนะครับก็คือบอกหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการวางโครงสร้าง HTML เทคนิคการเขียน CSS แล้วก็การใช้ JavaScript สำหรับการทำลูกเล่นให้เว็บไซต์เนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ค่อยมั่นใจในการเขียน HTML CSS JavaScript เนี่ยบอกเลยว่าคอร์สนี้ เหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างโปรเจกต์ในคอร์สนี้นะครับที่ทุกคนจะได้มาลงมือทํานะครับก็จัดเต็มเลยนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูตัวอย่างโปรเจกต์กันก่อนนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาตามนี้เลยนะครับอ่าก็อันดับแรกครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็น Landing Page นะครับอ่าเป็นเว็บไซต์กาแฟนะครับเว็บไซต์ร้านกาแฟนะนะครับผมโอเคทีเนี้ย สิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ในคอสนะครับก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับได้เรียนรู้มากๆเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากในการทําเว็บนะก็เริ่มจากส่วนแรกนะครับอ่าให้ทุกคนสังเกตในส่วนของ navigation bar ตรงนี้เวลาที่เรามีการ scroll ลงมาปึ๊บเห็นไหมก็จะมีลูกเล่นตามนี้เห็นไหมฮะอ่าสวยงามมากตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นได้ว่าไอตัว navigation bar เนี่ย จะมีการฟิกซ์นะครับหรือว่ายึดกับด้านบนเห็นไหมอ่าโอเคทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นสไลเดอร์ตรงนี้ก็คือเราจะไว้แสดงนะครับข้อมูลของสินค้าของเรานะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของขนมหวานนะครับอ่านะก็สามารถกดได้เห็นไหมโอเคนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของรีวิวจากลูกค้านะครับก็สามารถที่จะกดสไลด์ได้แบบนี้นะครับ โอเคแล้วพอเลื่อนลงมาด้านล่างปุ๊บทุกคนจะเห็นมุมขวาล่างตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม back to top นะฮะก็สามารถกดคลิกปุ๊บเห็นไหมก็จะสไลด์ขึ้นมาด้านบนอ่านี่นะครับโอเคนะนะฮะทีนี้มาดูส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็น responsive นะครับอ่าตรงนี้ทุกคนก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะครับว่าเราจะทำ responsive นี่นะครับในส่วนของตัว navigation bar แบบนี้ยังไงนะครับเห็นไหมก็จะมีลูกเล่นตามนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ ทีนี้นะครับก็ส่วนของสไลด์เนี่ยก็จะมีการปรับนะฮะลักษณะให้เป็นคอร์ดตัวเดียวแบบนี้เวลาที่เราเข้ามาในขนาดหน้าจอเล็กนะครับโอเคนี่นะฮะอ่าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่ม Back to Top นี่เลยอ่านะครับก็บอกเลยว่านะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่จะมาบอกเทคนิคทุกอย่างให้กับทุกคนแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับทุกคนก็ จะได้เรียนรู้เลยว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันทำยังไงนะครับโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับเป็นโปรเจกต์ในคอร์สนะฮะที่จะพาทุกคนเนี่ยมาลงมือทำนะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะลงทะเบียนเรียนในคอร์สเรียนนี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ mylerdevpro.com ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการลงทะเบียนในคอร์สเรียนนะครับแล้วเจอกันในคอร์สเรียนครับผม